WinGamer.tv เกมไม่เคยทำร้ายใครมีแต่คนที่ทำร้ายกันเองท่านใดที่เพิ่งเข้ามาและยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและมาคอมเมนต์ก่อนใครกดเลยกดเลยสวัสดีครับก็กลับมาพบกับเกม Dawn of Man นะครับก็มาต่อกันเลยแล้วกันนะครับหลังจากตอนที่แล้วนี่สิงโตตัวนี้มาบุกหมู่บ้านนะครับแล้วมันก็ฆ่าเด็กตายไปคนหนึ่งนะแหมเด็กกำลังโตนะครับตอนนี้ประชากรก็ลดเลยนะเหลือแค่12คนเองนะครับจุได้ทั้ง15คนนะแล้วก็ลูกหมานะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะเริ่มเยอะแล้วนะมีประมาณ3ตัวปะลูกหมานะครับอันนี้เป็นตัวเมียอันนี้ตัวเมียอันนี้ตัวผู้นะอันนี้หมาโตเต็มวัยนะครับตัวผู้แต้มวิจัยนะครับจะมีปลดล็อกได้แล้วนะเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งมานี้เลยแล้วกันนะครับฝึกหมาจัดไปครับก็เขาบอกว่าจะทำให้หมาเนี่ยไปช่วยล่าสัตว์ได้นั่นเองนะครับตรงนี้มีหมูป่าหลงฝูงมานะครับก็เดี๋ยวลองล่าเลยแล้วกันนะเพราะว่าอาหารไม่ค่อยมีแล้วนะครับอาหารน้อยมากเลยตอนนี้สั่งล่าเลยครับนี่จัดไปอาจจะใช้หมาตัวเต็มวัยนะในการไปล่านะครับหมาตัวเล็กก็ตัวเมีย2ตัวใช่ไหมตัวเมีย2ตัวนะครับตัวผู้ตัวหนึ่งผมว่าเดี๋ยวลองหาจับเพิ่มไหมนี่ตัวอะไรนี่เอาเป็นพวกกวางนะครับตรงนี้อ้าวนี่ยังมีฝูงหมาป่าอยู่นะครับขอดูแป๊บหนึ่งมีตัวเต็มวัยอยู่ประมาณ2ตัวนะตัวผู้ตัวเมียอันนี้ตัวแก่นะครับตัวผู้ตัวแก่ตัวลูกตัวลูกก็ตัวผู้2ตัวนะผมว่าจับตัวลูกเพิ่มมาตัวหนึ่งแล้วกันนะอ่ะจับตัวหนึ่งครับแล้วก็อันนี้มันน่าจะหลงฝูงมาผมว่าสั่งล่าเลยไหมสั่งไปเลยแล้วกันนะครับจัดไปล่าให้หมดครับเล่งเวลาไปนิดนึงโอ้หมูป่าหนีมานี่แล้วนะครับไปอย่างไกลแหมดูก็น่าสงสารเหมือนกันนะเอาลูกมันมานะครับตัวหนึ่งโหเบอร์รี่นี้โคตรน่ากินเลยไม่ก็เก็บเบอร์รี่ไปก่อนก็ได้ไหมแป๊บหนึ่งนะครับเหมือนตรงนี้จะมีนะเนี่ยฝั่งนี้ก็มีนะครับผลไม้เก็บก่อนแล้วกันอาหารไม่มีจะกินนะครับเก็บตรงนี้ด้วยโอเคการทำงานก็ประมาณ 70-80-90% นะครับตอนนี้จับหมาเฮ้ยโดนโจมตีเอาดิโอ้ว่าหมาป่าหมดฝูงแน่นอน โอเคเรียบร้อยครับเหลือตัวเด็กนะโอ้โหไปจับในน้ำย่างโหด จับอย่างนี้เลยเหรอแล้วคนแบบลอยได้นี่มันจีซัตนี่ว่าลอยบนน้ำได้เฉยเดินบนน้ำโอเคเดี๋ยวมาแล่ด้วยนะครับก็ตัวเต็มวัยตายนะ2ตัวเลยนะครับเรียบร้อยอันนี้หมูป่างั้นเดี๋ยวผมว่ากวางก็ไม่ต้องล่าแล้วไหมกวางไปไหนแล้ววะโอเคยกเลิกไปครับตรงนี้นะแล้วก็หูด้านหลังมีฝูงลาด้วยนะครับฝูงลาแล้วก็ฝูงแพะนะฝูงลาขอสักตัวหนึ่งแล้วกันเอาความรู้อ่ะตัวเมียล่าตัวหนึ่งครับอันนี้ขอล่าตัวเมียสักตัวหนึ่งโอเคหาอาหารได้เยอะเลยเกมสปีดคูณ4ไปแล้วกันได้ลูกหมามาแล้วแต่ชุดที่แล้วนี่โตไวมากเลยเฮ้ยหมา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 ดูดิดูดิไปไหนแล้วเห็นวิ่งมาแวบแวบอ๋อนี่นี่มานี่แล้วนะครับไหนดูดิหมาล่าเนื้อนี่ได้ไหมเอาคนเหนื่อยนี่ว่าหมาต้องรอก่อนนะครับ Whoop Attack
อ๋อสามารถกดโจมตีได้ด้วยนะแต่ว่าคนมันเหนื่อยแล้วว่าตอนนี้คนแม่งแบบวิ่งไล่ไกลจัดโอ้โหเอากวางวิ่งมาอีกโอ้มีวัวด้วยเว้ยหูแต่ก็เกือบตายแล้วนะหัวสู้ไม่ไหวเหรอไปสู้หน่อยสิเนี่ยเลือดมันจะแบบใกล้หมดแล้วโอ้โหนี่ฝูงวัวฝูงนึงเลยครับโหเสียดายเนอะสั่งหมาไม่ได้อะลานี่เหมือนม้าลายเลยเนอะตรงขาลาป่าน ี่แบกอะไรเนี่ยอ๋อแบกก้อนหินนะครับจะโหจะตายไม่ได้ผู้เฒ่าเหมือนแบบไม่ค่อยมีแรงเลยดูดิหินจะหล่นทับไหมเนี่ยโอ้โหน่าสงสารการทำงานนี่ 130% นะครับแต่ก็ต้องทำไว้อะนะอันนี้ไฮน่านี่หว่าเก็บเบอร์รี่กันไปครับขอเร่งเวลาไปก่อนแล้วกันนะตอนนี้ก็ยังทำอะไรไม่ได้นะครับโอ้หมูป่าหนีไปแล้วอะสั่งล่าใหม่ได้ไหมมันจะตายแล้วเนี่ยเสียดายไว้หมียืนไว้หมีสั่งล่าใหม่แล้วกันนะครับเอาหมูป่ามาอันนี้ก็ยังไม่มีคนมาล่านะครับตอนนี้ก็เข้าด้วยไม้ร่วงแล้วอันนี้คนมาแล้ว2คนโอ้เดี๋ยวทำไมกล้องมันวาร์ปมาวะสโลว์หน่อยอ๋อนี่เข้ามาล่าลานะครับแล้วก็หมูป่าได้ไหมหมูป่าหมูป่าตรงนี้ครับความรู้บวก2ไปต่อได้ไหมดูซิมี8แต้มนะครับมันจะไปยุคถัดไปยังไงผมจำไม่ได้แล้วอะมันต้องสร้างอะไรก่อนหรือเปล่านะเดี๋ยวลองสั่งทำรัวๆไปเลยแล้วกันนะครับการทำงาน 60% Milestone Unlock ดูซิอ๋อเก็บพวกเนื้อนะครับล่าสัตว์แล้วก็เก็บผักผลไม้นะโอเค Unlock นี่เนื้อตักแห้งเพียบเลยเว้ยตกปลาก็เดี๋ยวยกเลิกไปแล้วกันการทำงาน 60% เดี๋ยวผมสร้างที่เก็บของเพิ่มด้วยแล้วกันนะครับเพราะเหมือนของจะเต็มนะอ่ะวางนี่ไว้ก่อนที่เก็บของแล้วก็เดี๋ยวสั่งทำฟินมีอันเดียวตอนนี้พิกแอคฟินสั่งทำไปอีก9อันครับ3 4 5 6 7 8 9ทำไปเลยต้นไม้จริงๆมันก็ตัดได้ด้วยนะครับผมลืมไปนะว่ามันตัดได้เนี่ยก็สั่งตัดได้เลยนะครับเคลียร์พื้นที่ตัดไปเลยตรงนี้เกมนี้เมาส์มันจะไวนิดนึงนะครับเวลาแบบมันจะวึบวับวึบวับนะไปตั้งก็ไม่ได้หีทอนซุงมีเพียบเลยตอนนี้ที่แรกมาด้วยนะโอเคเก็บของเสร็จแล้วนะครับที่เก็บของตัดเลยตัดเลยมันใช้อะไรตัดอ่ะเอามีขวานอันนึงเหรอมีขวานอันนึงนะครับเดี๋ยวก็สั่งทำเพิ่มด้วยกัน9อัน1 2 3 4 5 6 7 8โอเคขาดอันนึง9อันครบ10อันครับอย่างละ10ของเก่าผมก็จำไม่ได้แล้วนะว่าทำอะไรไปบ้างนะครับกระดูกน่าจะทำแล้วใช่ไหมหอกอ่ะมี3อันแฮะเดี๋ยวลองทำเพิ่มดูแล้วกันนะครับค่อยๆสั่งทำฉมวกอ่ะฉมวกมี10อันแล้วนะก็ไม่ต้องทำนะครับเดี๋ยวทำเป็นหนังสติ๊กด้วยอันนี้สลิงจะทำเพิ่มเติม
การทำงานนี่ 100% เลยนะครับเฮ้ยหมูป่ามาว่ะตัวผู้ตัวเมียแล้วก็ตัวลูกนะครับเดี๋ยวต้องรอให้แบบเรามีการเขาเรียกอะไรนะการเลี้ยงสัตว์อ่ะน่าจะดีนะทำฟาร์มนี่เด็กมาเก็บของเช็ดนัดไกลเกินไปฮะมีแถวบ้านไหมตรงนี้ยังไม่มีเครื่องมือเก็บเกี่ยวนะครับต้องวิจัยก่อนนะโอเครอต่อไปเฮ้ยๆมันวิ่งมาว่ะเฮ้ยหมูป่าวิ่งมามานอนนี่เฉยหินรู้สึกว่าจะไม่มีเลยนะครับเออไปขุดหินเพิ่มแล้วกันนะใครว่างมาขุดหินเลยครับสั่งทำขุดหินตรงนี้ค่อยๆทำแล้วกันนะอันเล็กๆก็พออ่ะ2กองโอเคขุดหินไปครับหินก็ไปสร้างสุสานอ่ะนะอันเนี้ยขาดหินก้อนนึงโอเคหมู่บ้านของเราก็เริ่มดีแล้วนะครับอาหารเริ่มมาแล้วหน้าหนาวแล้วจะผ่านพ้นไปได้นะมีเนื้อมาเพียบเลยถ้ามีอะไรกินงี้ก็ต้องฆ่าหมาหมาเริ่มเยอะแล้วตรงนี้เป็นฝูงลานะครับฝูงเมื่อกี้แหละเฮ้ยนี่น่าสนใจว่ะผมว่าขอล่าสักตัว2ตัวไหมเยอะเลยนะครับตรงนี้นะเรนเดียร์อาเรนเดียสักตัวหนึ่งแล้วกันจัดไปครับเพราะว่ามันเยอะนะเราล่าลดประชากรนิดนึงโหงี้สัตว์ก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยสัตว์เพียบเลยดูดินี่ฝูงวัวอุ้ยฝูงใหญ่มากเลยครับฝูงเนี้ยใหญ่มากเดี๋ยวไปล่าเรนเดียดิอยากเห็นหมาไปล่าการทำงาน 110% หน้าหนาวมาแล้วครับหมายังไม่ได้ไปล่านะการทำงานเยอะเกินตอนนี้การทำงานเยอะเกินนะทั้งตัดไม้นู่นนี่นั่นงั้นเดี๋ยวไม้ยกเลิกไปก่อนแล้วกันโอเคลดการทำงานหน่อยครับตอนนี้ก็ขุดหินนะอันนี้มาแล้วโอเคแกงนี้ครับลองดูดิมากับผู้เฒ่าครับหมาน้อยลุยโอ้โหหมาเอ้ยหมาตัวไม่น้อยอ่ะใหญ่กว่าคนอีกหมาตัวเบลล์มอ่ะฮะคนมาเสริมครับดูดิหมาช่วยสู้ยังไงคนย่องแล้วครับไอ้นี่มันถือช่อหมวกมานี่หรือไม่ก็เป็นหอกกระดูกอันนี้หอกฟินนะครับเฮ้ยวัวหนีไปวัวตื่นอันนี้มีแรดด้วยนะครับจะล่าได้ไหมเนี่ยเฮ้ยวิ่งแล้วเอาดิจังหวะนี้ยังไงกัดเอาไปสู้ต่อดีเร็วโอ้หมากัดได้แค่ทีเดียวเองไปดิเอาหน่อยครับวิ่งข้ามน้ำไปแล้วปลาไปโชโอเคหมากัดยังไงเรียบร้อยโอเคล่าได้ตัวหนึ่งหรือว่าผมยังไม่ได้สร้างพวกไอ้แท่นบูชาอะไรหรือเปล่านะดูแป๊บอันนี้ก็หลุมศพอันนี้ก็มีแค่อันเดียวนะครับก็สร้างไปแล้วนะการผลิตก็สร้างหมดแล้วนะครับเก็บของอันนี้เป็นบ้านเราต้องรออะไรบางอย่างป่ะจำไม่ได้จริงๆว่ามันจะเปลี่ยนยุคยังไงเอาเทรดเดอร์มาดูแป๊บ
เทรดเดอร์เอาหอกไม้มาหอกฟินมีดไม้ซ่อนซุงอันนี้หนังเอาหนังมาดีกว่าเว้ยเอาหนังมาแลกกับเอาซุงคืนไปไหมเราตัดต้นไม้ทิ้งก็ได้นะครับเหลือสัก10อันหอกกระดูกแลกไปไม่ได้ใช้15ฉมวกก็แลกไปก็ได้นะฉมวกก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรนะครับ43อาหารก็ไม่ค่อยมีนะ3แต้มเอาอะไรไปดีเอาสูงไปก็ได้โอเคตามนี้แลกไปเลยการทำงานก็ 90% นะแต่ผู้ใหญ่มันน้อยเกินไปอ่ะต้องรอก่อนครับหลุมศพสร้างเสร็จแล้ว2หลุมหิมะตกแล้วจ้าตอนนี้มีความรู้อยู่12หน่วยแล้วนะครับก็ค่อนข้างเยอะแล้วนะwe have no fin เอาฟินหมดครับฟินหุ้ยแมนมอสมาอีกแล้วอ่ะโอ้โหแต่ผมกลัวคนตายอ่ะไม่อยากไปยุ่งเลยว่ะไอ้ตัวเตรียมไวนะครับไอ้ตัวแก่แล้วยังไม่ยุ่งแล้วกันนะครับขอบายขอแล้วกันนะรอให้แบบเรามีอาวุธเหล็กอะไรอย่างเงี้ยน่าจะดีกว่านะครับอันนี้แค่ฟินเองน่าจะตีนานด้วยนะเดี๋ยวคนตายนะครับฟินเมื่อกี้แวบๆนะอ่ะตรงนี้เริ่มไกลแล้วนะครับเก็บฟินโอเคตรงนี้มี2กองเดี๋ยวขอมาเก็บ2คนแล้วกันอยู่ไกลนะครับโหแล้วก็แบบสั่งทำหมดพอดีเลยนะอันนี้สลิงเกอร์หนังแห้งก็พอมีนะครับเดี๋ยวสั่งทำด้วยแล้วกันสัก5ชิ้นลองดูน่าจะเป็นได้10อันนะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับพอหนังแห้งจะได้2อันหนังแห้ง1อันจะได้2อันเฮ้ยอาหารก็จะหมดแล้วเนี่ยเหลือแค่5เองว่ะตรงนี้มีเรนเดียร์อยู่นะครับอันนี้ก็ฝูงสิงโตป่ะสิงโตนะครับอ่ะเรนเดียร์เจ้าเก่าขอสักตัวแล้วกันตัวนี้ไปครับมาโบล่าเรนเดียร์ซะอาหารจะไม่มีครับกำลังจะหมดโอ้มันวิ่งหนีไปนู่นเลยว่ะเหมือนรู้นี่มาครับ we have no fin อีกแล้วไม่มีฟินกำลังไปเก็บนะมาแล้วเว้ยชาวแก๊งเตรียมบวกดูหมาหน่อยโหมันหนีอะแม่งรู้อะเนอะอันนี้หอกฟินนะครับปาเลยเอาดิขึ้นเขาไปแล้วหมากัดหน่อยเอาดิปาไปดิโหหมามันกัดทีเดียวมันก็นอนน่ะโอเคครับเรียบร้อยได้เนื้อเยอะไหมได้เนื้อมา4นะครับหนัง2แล้วกระดูก1หาเพิ่มดิอันนี้ฝูงลาอันนี้วัวใบซันตัวโตเต็มวัยปล่อยผ่านก่อนครับน่าจะโหดเกินเฮ้ยเดี๋ยวก็จะเข้าหน้าร้อนแล้วนี่หว่าโอเคน่าจะพออยู่ได้นะครับความรู้บวก1รอดในหน้าหนาว
หรือว่าต้องอัพอันนี้หรือเปล่าเออต้องการ15นะต้องมานี้นะครับที่มันมีกรอบตรงเนี้ยเออน่าจะใช่นะแล้วก็ยุคถัดไปก็ต้องอัพการเพาะปลูกตรงเนี้ยเออเนี่ยโอเค102แต้มครับหน้าร้อนนี่คนจะทำงานเพียบเลยนะครับแมมมอสก็คือถ้าล่าก็ได้ความรู้เลยนะแต่ผมไม่กล้าจริงแบบมันแมมมอสนะเดี๋ยวคนตายนะผู้ใหญ่ยังมีน้อยอยู่ด้วยเออรอไปแล้วกันเดี๋ยวสร้างบ้านเพิ่มอีกสักหลังนึงแล้วกันนะครับแล้วก็อาจจะต้องเริ่มจัดระเบียบหมู่บ้านแล้วนะตอนนี้มาดูเละๆยังไงก็ไม่รู้นะครับต้องมาเขียนต้นไม้ตรงนี้ก่อนอีก2ต้นเดี๋ยวผมว่าเคลียร์ก่อนก็ได้นะโอเคสั่งเคลียร์เลยครับจะได้วางจุดใหม่ไปเลยนะเริ่มจากการวางตรงนี้ We have low food อาหารน้อยเฮ้ยนี่ไงใบสันแยกออกมาแล้วนะครับโอเคต้องล่าครับใบสันมาอ้าวรวมฝูงนี้ปะเนี่ยโอ้โหมาเพียบไอตัวนี้เดินมานี่แล้วว่าโอ้โหยกเลิกก่อนนึกว่าจะมาตัวเดียวแม่งมาเพียบเลยอย่างเยอะเฮ้ย15แต้มแล้วโอเคลองไปอัพดูดินี่ครับการปั้นหม้อเข้าสู่ยุคที่2นะเมโซไซอิกการปั้นหม้อมาครับความรู้บวกอีก2เพราะเป็นการผ่านยุคมานะมาบ้านยังเป็นเหมือนเดิมอยู่เลยนะครับเก็บของก็เหมือนเดิมอันนี้อ๋อเป็นการแบบใช้ไอ้ตัวลากได้แล้วนะครับจะได้ขนของได้เยอะขึ้นนะต้องรอวิจัยแง่เลยเออยังสร้างอะไรไม่ได้เลยอ่ะตรงนี้ก็เคลียร์ต้นไม้เสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมว่าจะสร้างเป็นเกี่ยวกับพวกที่ตากแห้งแล้วกันนะครับที่คราฟของอะไรตรงเนี้ยนะเดี๋ยวย้ายมาฝั่งนี้แล้วกันนะครับตากแห้งอยู่ประมาณตรงนี้2อันโอเค2อันเหมือนเดิมแล้วกันนะครับน่าจะกำลังดีแล้วก็ที่ตากหนังที่ตากหนังไว้ตรงนี้2อันอันนี้ทำหนังนะครับหนังแท่นนินไว้ตรงนี้ที่ครับของเดี๋ยวเขาสร้างให้เสร็จก่อนได้นะเพราะว่าการทำงานเยอะแล้วนะครับลองนี้ให้เสร็จก่อนค่อยๆสั่งทำไปนะเทรดเดอร์มาดูแป๊บขนมปังเอามาก่อนก็ได้นะเก็บไว้กินตอนหน้าหนาวนะครับอันนี้หนังเรามีตั้ง19อันแล้วนะครับน่าจะพอก่อนนะอันนี้เสื้อนะครับก็เราก็มีพอนะถ้าไม่พอก็คาบได้นะครับอันนี้แป้งเอามาก็ได้มันเป็นแป้งอันนี้พวกถั่วนะครับเอามาแล้วกันเก็บของกินไว้13ครับแลกกับอะไรดีสลิงเกอร์แล้วกัน2อันแล้วก็ท่อนซุงครับ3อันอ่ะตามนี้แลกไปเลยเพราะว่าเราก็ยังเก็บเกี่ยวพวกถั่วอะไรพวกนี้ไม่ได้นะครับ
ต้องรอวิจัยก่อนนะน่าจะเป็นตัวนี้นะครับเนี่ยพวกนี้การเก็บเกี่ยวธัญพืชเก็บเกี่ยวถั่วนะครับแต่ก็ต้องการเครื่องไม้เครื่องมือก่อนก็คงต้องมาเป็นอันนี้ด้านบน7 point นะครับสร้างเสร็จหมดแล้วนะครับต่อไปก็เดี๋ยวสร้างที่เก็บของแล้วกันนะสัก2อันครับที่เก็บของประมาณตรงนี้2อันเดี๋ยวขยับมานะโอเคตรงนี้ก็เดี๋ยวเป็นหมู่บ้านเลยแล้วกันนะครับหมู่บ้านจะหันไปทางนู้นหนึ่งหลังเขียนสักสองหลังก่อนแล้วกันหนังแห้งก็จะหมดนะครับคงต้องหาสัตว์ล่าก่อนดูดิตรงนี้เป็นฝูงวัวไบซันนะครับให้ตัวนี้เหมือนจะตายนะลองสั่งล่าเลยแล้วกันนะครับตัวหนึ่งฝูงไบซันตรงนี้หมูป่าก็ขอล่าตัวหนึ่งอันนี้หมาหลงฝูงป่ะล่าเลยครับไฮยีน่าอันนี้ก็หลงฝูงเหมือนกันล่าไปอยากได้หนังอ่ะนะตอนนี้แต่ของกินจริงๆก็น่าจะพอนะครับผลไม้มีค่อนข้างเยอะนะผลไม้มีเพียบเลยแต่ข้อเสียผลไม้คือมันจะเน่าค่อนข้างไวนะครับสลายไวเฮ้ยหมาไปเพียบเลยเว้ยไปล่าสัตว์ไปเป็นแก๊งเอาคนนี้ไม่มีเสื้อใส่เหรอไม่มีเสื้อเนี่ยแต่เสื้อก็พอนะ14ตัวแต่เขาไม่หยิบมาใส่เองอ่ะเดี๋ยวก็หนาวตายนี่ไงเสื้อเพียบเลยข้างในเนี่ยเยอะแยะแล้วผมลืมอะไรลืมไอ้โต๊ะคาร์ฟไงเดี๋ยวย้ายมาด้วยนะครับโต๊ะคาร์ฟมาตรงนี้แล้วกันโอเคย้ายมาเดี๋ยวสั่งทำเสื้อด้านนอกด้วยนะตอนนี้มี6ตัวประชากรมี14 6 8 10 12 14โอเคแหมแพะหนีไปได้นะครับเราล่าไม่ค่อยเก่งเลยหรือไงวะมีแต่คนแก่ใช่ไหมอาจใช้กำลังเยอะนะคนแก่วิ่งได้แป๊บเดียวนะครับคนหนุ่มสาวยังไม่ค่อยมีอันนี้โอเคเดี๋ยวเอาให้ว่างก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวรีไซเคิลโอเคครับอันนี้เอาของออกรีไซเคิลย้ายมาฝั่งนี้นี่ก็ลบทิ้งไปเลยแล้วกันนะครับรีไซเคิลมีคนเกิดใหม่ประชากร15คนนะครับบ้านเต็มรอสร้างบ้านแป๊บแล้วก็ศูนย์กลางหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวต้องย้ายมาด้วยนะขยับมาหน่อยตรงนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวลองเอากองไฟวางไว้ก่อนกองไฟ
นะตรงนี้เนี่ยเบอร์รี่เน่าแล้วนะครับพวกผลไม้เน่าไวมากเออหมาเฝ้าเนื้อไว้อย่าแอบกินนะตากกันเข้าไปครับไอ้หนัง2อันไม่น่าพอนะเดี๋ยวต้องสร้างเพิ่มด้วยแล้วกันที่ตากหนังเพราะว่าคนถ้าคนเริ่มเยอะก็น่าจะตากกันไม่ทันนะเวลาไว้ทำสิ่งปลูกสร้างอะไรพวกนี้นะครับสร้างเพิ่มสักอันนึงแล้วก็แท่นบูชาเดี๋ยวแท่นบูชาย้ายมาฝั่งนี้แล้วกันจะได้แบบมาเคารพหลุมศพด้วยนะตรงนี้ก็ได้หิมะตกแล้วจ้าเดี๋ยวสร้างบ้านเพิ่มนี่ก็ไว้ประมาณอันนี้ไว้ตรงนี้นี่ไว้นี่เลยเรียงมาเลยครับเป็นแบบหมู่บ้านวงกลมนะ1 2 3ต้องเพิ่มอีกอ่ะโอเคแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้ตรงนี้เลยครับยาวไปเอานี้ต้องลบทิ้งมาเออที่เก็บหินไงที่เก็บหินที่เก็บไม้จริงตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ไว้ด้านหลังนี่ว่ะเก็บหินเก็บไม้นี่เก็บไม้นี่เก็บหินต้องย้ายมาด้วยนะโอเคค่อยๆลื้อกันไปครับอาหารเหลือเฟือนะตอนนี้เอาวูฟแอทแทคเดี๋ยวรอมันรอมันเออหมาช่วยด้วยเออกัดมาเลยกัดมาเลยโอเคครับเรียบร้อยแปลกตัวว่ะเฮ้ยเอาดิเอาดิน้องหมาสู้ๆน้องหมาสู้ๆโอเคเรียบร้อยครับ2รุ่ม1โอ้แล้วเด็กนี่แม่งแบบมาคนเดียวเดี๋ยวเฮ้ยใบซานตัวนี้เจ็บไว้เฮ้ยแต่เป็นตัวลูกนะปล่อยไปก่อนแล้วกันรอให้มันโตนะดีเด็กไม่โดนหมาป่ากัดตายนะครับอยู่ๆเดินดูดิเดินมาคนเดียวอ่ะโอ้โหลื้อไปลื้อไปนี่เดี๋ยวรอทำเสื้อเสร็จเนี่ยแล้วก็ลื้อเลยนะครับอันเนี้ยไม่ก็เดี๋ยวไปทำที่อันนู้นเลยก็ได้โอเคลื้อเลยรีไซเคิลทำอีก2ที1 2โอเคบ้านตอนนี้ขาดหนังแห้งนะครับเออหนังมาตากนี่เร็วขาดหนังแห้งเยอะมากก็คงต้องล่าสัตว์ต่อนะครับตัวนี้ไบซันปล่อยไปก่อนอันนี้หมีเอาหมีแก่แล้วนะครับล่าเลยมาล่าหมีแก่โอ้มาล่ากัน3คนเลยเว้ยเฮ้ยล่า3คนหมา2ตัวเอาครับจังหวะนี้ดูที่หมีแล้วกันหมีจะโดนล่ามาไว้มาไว้
ช้เป็นหอกฟินด้วยนะน่าจะตีแรงนะครับเทรดเดอร์มาว่ะแต่ขอดูหมีก่อน1ครับ2ครับ3 4 5โอเคยังไงหมากัดหน่อยเออเอาดิเรียบร้อยมันไอ้เคี้ยวเงินนี่หว่าตายครับหมีตายเรียบร้อยไปดิได้หนังน่าจะเยอะนะหนัง3อันอ่ะเทรดเดอร์ดูดิต้องการหนังครับมีหนังแห้งไหมมีแต่หนังอันนี้ว่ะแต่เราก็มีทั้ง18อันนะครับไอ้นี้อะไรอ่ะเออคืออะไรวะดูแป๊บหนึ่งสต็อปก่อนเหมือนเป็นแบบที่บูชาปะอาจจะเป็นความรู้หรืออะไรสักอย่างนะครับลองดูดิเออนี่ไงเอาไปแลกกันด้วยนะครับจะได้ประหยัดการใช้ความรู้นะแต่ต้อง150เลยนะครับนี่แป้งฟินข้าวอุ้ย210เลยเพราะว่าคอมมิชชั่นมันเยอะขึ้นนะครับต้องลองแลกดูนะเอาขวานไปแลกก่อนไปเดี๋ยวทำเพิ่มได้นะอันนี้พิกแอคโอเคแลกไปเลยครับเดี๋ยวทำเพิ่มได้ต่อไปหอกแลกไปแลกไปหมดเลยแล้วกันพวกอาวุธพวกเนี้ยของชงของใช้ขาดประมาณ30พอยต์ป่ะเสื้อนี้แลกไปครับเสื้อนอกแลกไปโอเคได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราทำเพิ่มได้นะนี่ได้ความรู้มาใหม่นะครับอันล็อกเป็นโทเทมการบูชานั่นเองนะลองดูดินี่โทเทมอันใหญ่ขึ้นเลยนะครับจริงถ้าเอาไว้กลางหมู่บ้านก็น่าจะดีนะแต่แบบผมอยากให้ที่บูชามันอยู่ฝั่งนี้แล้วตรงนี้ก็วางได้นะโอเคแล้วก็เดี๋ยวสั่งทำเพิ่มเยอะเลยครับขวานเดี๋ยวทำหอกเพิ่มดีกว่า1 2 3 4 5สั่งทำเพิ่มไป6 7 8 9 10ฉมวกเดี๋ยวทำเพิ่มด้วยแล้วกันนะครับ1 2 3 4 5โอเคแล้วก็ความรู้มี11ต้องอัพเป็นอันนี้นะโอเคแล้วก็เดี๋ยวทำมีดกระดูกนะครับแล้วก็เป็นตัวเกี่ยวข้าวนะเดี๋ยวทำเพิ่มด้วยกระดูกมี15น่าจะพอหรือไม่ก็ฉมวกจริงก็เอาเท่าที่ใช้ก็พอนะครับอันนี้เดี๋ยวทำมีดดีกว่า1 2 3 4 5โอเค5เล่มครับมีดกระดูกฟินหมดแล้วนะครับตรงนี้นะฟินก็จะหมดเหมือนกันหมดเกลี้ยงเลยตรงนี้เก็บกิ่งไม้ไปกิ่งไม้โหตรงนี้เพียบเลยนี่หว่าเดี๋ยวย้ายมาตรงนี้แล้วกันนะครับน่าจะใกล้กว่านะเนี่ยโอ้โหอย่างเยอะโอเคเก็บสัก2คนตอนนี้ขอยกเลิกไปแล้วกันเนี่ยเดินใกล้กว่านะบ้านเตรียมรื้อด้วยนะครับบ้านรื้อไปโอเครื้อครับอันนี้ก็เดี๋ยวรื้อไปก่อนเฟิร์สโทเทมนี่มีคนมาจอย2คนครับทีได้ช่วยกันทำงานนะอ
ดูก็เริ่มเป็นระเบียบมากขึ้นนะครับเป็นสัตว์เป็นส่วนเยอะขึ้นพายุมาเว้ยเฮ้ยสร้างเต็นท์10อันความรู้บวก1ตอนนี้มี7เป็นลากเลื่อนไหมจะได้แบบเก็บของได้เยอะขึ้นนะครับโอเคนี่สร้างเลยครับอันนี้คือ Transport Post ให้ของใหม่ป่ะอันเนี้ยน่าจะเป็นของใหม่นะครับเดี๋ยวลองวางไว้ตรงไหนดีนะตรงนี้ก็น่าสนนะเหมือนเป็นที่ขนของอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองสร้างดูก่อนแล้วกันนะครับไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะลองวางไว้อะตรงกลางนี่แหละอะลองดูคืออะไรไหมอันนี้เป็นที่ลากเลื่อนนะสร้างไว้ตรงนี้สัก2อันโอเคเหลือเก็บของนะครับประชากร17จุได้15โอเคเยอะขึ้นแล้วนะตอนนี้อีก2หลังเลยนะครับขาดหนังตอนนี้หนังเหลือน้อยอีกแล้วเหลือแค่3อันเองอ่ะหนังเหลือน้อยมากอันนี้หมาแก่ก็รอปล่อยให้เขาตายไปแล้วกันนะครับเราก็ได้เนื้อมานะได้เนื้อได้หนังมาอันนี้หลงฝูงไหมให้ไม่หลงนี่ยืนคู่กัน2ตัวนะฝั่งนี้ตัวอะไรไบซันมันเป็นแบบไบซันแล้วก็เอนเชียนไบซันเหรอเป็น2ชนิดนี่ว่าอันนี้ลาตัวนี้แล้วกันนะครับหลงฝูงเอาซะหน่อยอยู่ตัวเดียวนี่ลากเลื่อนเสร็จแล้วอ๋อคือที่แบบที่เก็บตัวพวกนี้ป่ะคือน่าจะเป็นอย่างนั้นน่ะนะไบซันแอตแทคอ้าวตายเรียบร้อยยังไวน้องหมาช่วยสู้ได้เนื้อมา6ได้หนังมา4ครับอันนี้หินก็เก็บเลยแล้วกันนะเกะกะอุ้ยเก็บเนื้อดิบได้100อันแล้วนะครับอาหารน่าจะมีเพียบอะตอนนี้ปลาก็มีเยอะเหมือนกันนะครับนี่ตากแห้งเพียบเลยน่ากินเหมือนกันนี่ดูมันน่ากินดีแท้อ่ะผมว่าเดี๋ยว EP นี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเอาเจอกันใหม่ในตอนหน้าบ๊ายบาย